ตั้งใจที่เราได้มาปฏิบัติในพิธีการมงคลวิเศษหรือมงคลพิเศษโดยถือว่าเป็นวันคล้ายใกล้ต่อวันทำบุญอายุครบ70ปีแต่ยังอีกไม่กี่วันข้างหน้าเราทั้งหลายก็ได้จัดตามการเวลาที่เหมาะสมที่เราจะทำได้คือวันเริ่มตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์ถึงวันนั้นจริงๆแล้วก็ไม่อำนวยความสะดวกเพราะทุกคนมีภาระจะต้องทำมีการงานจะต้องปฏิบัติเพราะฉะนั้นวันที่สะดวกก็คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้นั่นเองการจัดทำพิธีมงคลนั้นมีมาตั้งแต่สมัยเรื่องมาตามระดับจนถึงสมัยพวกเราทุกวันนับว่าเราได้รักษาร่องรอยระเบียบแบบแผนซึ่งให้บังเกิดเป็นมงคลมีผลคือความสุขความเจริญแก่เราทั้งหลายและแก่ญาติทั้งหลายโดยทั่วกันการทำบุญ ที่นับอายุเรียกว่า70ปีบริบูรณ์นั้นถ้าเราคิดดูแล้วมันก็ยาวนานพอสมควรแต่คิดเป็นเดือนคิดเป็นวันคิดเป็นชั่วโมงแล้วก็คงจะมากกว่านั้นอีกแต่เราคิดรวมใหญ่ๆชีวิตที่ได้แบกภาระแบกขันมาตั้งแต่เริ่มต้นมากระทบกระเทือนอยู่ตลอดเวลามีภัยอันตรายรอบด้านแต่ก็ลิดรอดออกมาได้ทั้งภายในบ้านภายในเมืองภายในป่าถ้าพิจารณาดูทบทวนดูถอยหลังแล้วที่เราชกชวนปฏิบัติอยู่ในป่าธุระกันดารอย่างมากทีเดียวไม่ได้คำนึงถึงความเหน็ดเหนื่อยความยากความลำบากบางครั้งก็ถูกฝนตกทั้งคืนและกลางวันเปียกอยู่เดินโดยเท้าเปล่าการกระทำเช่นนี้ก็อาศัยความเริ่มใสในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญมาได้ระลึกถึงองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายว่าพระองค์เป็นสุขุมารชาติคือเป็นกษัตริย์ความเป็นอยู่ของพระองค์ละเอียดอ่อนประณีตยิ่งกว่าเราถึงอย่างนั้นพระองค์ยังเสียสละได้ไปอบรมสั่งสมบารมีของพระองค์ด้วยขันติวิริยะอุตสาหะพยายามไม่เห็นแก่เน็ดแก่เหนื่อยแก่ความลำบากทำทุกขกิริยายิ่งกว่าเราอีกเมื่อระลึกถึงพระองค์แล้วส่วนเรานี่เป็นเด็กน้อยแต่ไม่พระองค์ยิ่งกว่าเราอีกยิ่งโดยการสมบูรณ์บริบูรณ์ตั้งแต่วันเกิดพระองค์ยังสละทิ้งได้เมื่อพระองค์สละแล้วก็สละอย่างเด็ดขาดอยู่อย่างทนทุกข์ทรมานอย่างยอดเยี่ยมเมื่อระลึกสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็มีกำลังใจตั้งใจปฏิบัติเพื่อสืบเนื่องต่อทำคำสอนของพระองค์มาสู่ยุคของเราและลูกหลานเหลนจะได้เห็นได้ยินได้ฟังได้ศึกษาแล้วบุคคลผู้มีศรัทธาปัญญาความเพียรแก่กล้าก็สามารถจะเจริญร่องเจริญรอยตามปฏิบัติตามได้จึงได้ผ่านมาอุปสรรคไม่ได้นึกไม่ได้คิดว่า
จะมีชีวิตอยู่ได้ยืนนานแล้วก็จะได้มาจะถึงสถานที่ประเทศนี้ที่สหรัฐอเมริกานี้เมื่อดูอุปสรรคแล้วก็น่าใจหายแต่ก็เปลี่ยนแปลงมาได้แท้จริงนั้นคำว่าอยู่ได้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ได้ชีวิตไม่ใช่เป็นของได้ชีวิตเป็นของที่หมดไปท่านว่าเสื่อมไปสิ้นไปไวยะธรรมขยะธรรมมาไวยะธรรมมาเป็นสิ่งที่เสื่อมไปเป็นสิ่งที่สิ้นไปถ้าเราตรวจดูแล้วไม่ใช่แต่เราคนเดียวสัตว์โลกหรือสังขารทุกประเภทก็เป็นเช่นเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราถือว่าเป็นธรรมดาสิ่งที่ไม่เป็นธรรมดาเป็นปัญหาเราจะต้องคิดนั้นก็คือสิ่งใดที่มีประโยชน์เมื่อเรายังมีชีวิตอยู่นี้จิตอันใดที่ดีก็รีบทำให้ถึงพร้อมโดยความไม่ประมาทนี่เป็นคำสั่งเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จะดับขันธ์เข้าสู่ปรินิพพานท่านว่าจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเพราะสังขารทั้งหลายเป็นของชั่วคราวเป็นของไม่แน่นอนเป็นของไม่ยั่งยืนและไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายในสังขารคืออัตภาพว่าเราจะอยู่ได้ไปเท่านั้นปีเท่านี้ปีเพียงแต่คาดคะเนกันทั้งนั้นถึงเวลาจริงๆแล้วไม่มีใครแน่สักคนเมื่อไรไม่มีใครทราบเราทราบได้เฉพาะวันนี้แต่ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนไม่ให้ประมาทจิตอันใดที่ดีที่มั่นคงมีประโยชน์แล้วไปรีบทำเพราะการทำความดีนั้นเป็นสิ่งที่ให้เกิดความสุขเกิดความเจริญทั้งปัจจุบันและเบื้องหน้าเป็นประโยชน์เกื้อกูลทั้งเราและดำรงวงตระกูลตลอดถึงอนุชนที่เกิดมาสุดท้ายภายหลังจะได้เป็นเมื่อได้เห็นการประพฤติการปฏิบัติได้ยินการกระทำของเราอบรมของเราแล้วเขามีอุปนิสัยได้ยินได้ฟังได้ฝึกฝนประพฤติปฏิบัติตามก็ชื่อว่าได้ประโยชน์มีสถานที่เป็นที่ฝึกที่อบรมที่ศึกษานับว่าเราได้ฝังขุมทรัพย์อย่างประเสริฐไว้ในดินแดนที่นี้เป็นทรัพย์อันล้ำค่าถ้าใครมีปัญญาแล้วอาศัยทรัพย์อันนี้ยกฐานะความสุขความเจริญแก่ตนของตนเองให้มั่นคงให้ถาวรยิ่งขึ้นไปให้ได้มนุษย์สมบัติยิ่งขึ้นไปได้สวรรค์สมบัติตลอดถึงได้นิพพานสมบัติสมบัติอันนี้สามารถไปแลกเปลี่ยนหรือสามารถให้บังเกิดผลกำไรอย่างสูงสุดเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่เราทุ่มเทเสียสละทั้งทรัพย์สมบัติทั้งกำลังกายมาประพฤติปฏิบัติด้วยตนเองเราควรใช้สติพินิจพิจารณาให้ลึกซึ้งให้เข้าใจความดีของเราให้ถูกต้องที่เราได้ทำมาไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กถ้าเราไม่นึกแล้วนึกว่าเป็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวแก่การศึกสาการปฏิบัติการอบรมตลอดถึงกายวาจาใจและกายวาจาและจิตใจของเราอันละเอียดถ้าเราระลึกถึงความดีของเราอยู่เสมอเราก็จะทำให้จิตใจของเราผ่องใสจิตใจของเราผ่องแผ้วในความดีให้กำลังแก่ตัวของเราเองปฏิบัติยิ่งขึ้นไปเราก็ต้องกลับว่าเราไม่ได้มีโอกาสที่จะให้สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นได้เพราะเราไม่ให้ว่างจากความดีแม้แต่กายของเรา
วาจาของเราจิตใจของเราเราไม่ควรให้ว่างจากความดีควรให้มีความดีอยู่ประจำกายประจำจิตใจมีสติกำกับอยู่เสมอเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราทั้งหลายมีความสำรวมเพื่อให้กายของเรานี่มีประโยชน์ใช้ให้เกิดประโยชน์เมื่อเราใช้กายให้มีประโยชน์แล้วเท่ากับว่าสมบัติของเราคือกายนี่เป็นของล้ำค่าไม่ใช่เป็นของต่ำพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้สมบัติมนุษย์สมบัตินี่เองอัตภาพอันนี้เองยกฐานะระดับได้เป็นพระศาสดาเอกในโลกเมื่อพระองค์ท่องเที่ยวอยู่พบน้อยพบใหญ่ในพบต่างๆพระองค์ตรวจหมดแล้วพบมนุษย์เนี่ยเป็นพบกลางกลางเป็นพบที่สามารถสร้างกำลังตัวเองได้อย่างดียิ่งเพราะฉะนั้นสมบัติคือมนุษย์สมบัติซึ่งเป็นของที่ไม่ใช่จะได้โดยง่ายแต่ก็มีแล้วสำหรับเราทั้งหลายเหมือนก็ไม่ยากเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ควรดูดายตัวของเราเราควรมองว่าเราได้เครื่องมือหรือได้ทุนหรือได้สมบัติอันล้ำค่าเป็นอริยทรัพย์อย่างประเสริฐหากว่าเรามีสติมีปัญญาได้ศึกษาดีแล้วมาใช้ทรัพย์อันนี้กลายเป็นอริยทรัพย์อริยสมบัติสามารถปฏิบัติสร้างสติสร้างปัญญาสามารถต่อสู้กับสิ่งที่เลวร้ายซึ่งเป็นภัยอันตรายที่มีอยู่ประจำสัตว์ทั้งหลายเอาชนะได้การปฏิบัติอบรมจิตใจไม่ใช่ธรรมดาเราควรเอาใจใส่ในเพราะเป็นการปฏิบัติรื้อภพรื้อชาติทำลายสิ่งที่ทุกข์ภายในวัฏสงสารเพราะฉะนั้นการที่จะทำลายทุกข์ภายในวัฏสงสารได้นั้นจะต้องเป็นผู้มีสติมีปัญญามีความสามารถได้ศึกษาได้ฝึกฝนอบรมมาชำนาญในเพลงการต่อสู้เหมือนกับนักต่อสู้ทั้งหลายไม่ว่านักกีฬาใดๆก็ต้องฝึกต้องฝนต้องใช้กำลังจึงจะมีชื่อเสียงและได้ชัยชนะขึ้นมาไม่กีฬามวยหรือกีฬาในการรบทัพจับศึกทั้งหลายเพื่อเอาชนะศัตรูที่ตรงกันข้ามเราจะต้องสร้างกำลังของเราให้เพียงพอและฝึกฝนอบรมให้เพียงพอไม่ใช่เป็นทำเล่นๆสักแต่ว่าทำแล้วจะต้องเสียบ้านเสียเมืองเสียแผ่นดินให้แก่เขาพ่ายแพ้ถูกเขาข่มเหงเบียดเบียนด้วยประการต่างๆฉันใดก็ดีการที่เราจะเอาชนะทุกข์ภายในวัฏสงสารได้นั้นเราจะต้องศึกษาให้ดีเราจะต้องฝึกฝนตามหลักวิชาการที่เราได้ศึกษาแล้วทำได้ด้วยเรียนได้ด้วยรู้ด้วยทำได้ด้วยเรียนรู้ทั้งเรียนทำให้เป็นด้วยถ้าหากเราได้เรียนรู้ให้กลมกลืนกันกับเรียนทำไม่ได้ผลขึ้นมาตามที่เรารู้เรารู้อย่างไรเราก็ทำได้อย่างนั้นเราทำได้อย่างไรเราก็รู้สิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นการรู้กับการทำของเราจึงไม่งมงายจึงเป็นการทำที่ได้รับความรับรองจากการกระทำของเราเองในตัวของเราเองไม่เหมือนการเรียนอย่างอื่นจะต้องทดสอบให้ผู้อื่นเข้ามาสอบให้ส่วนการเรียนทำนี่เราสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองสอบได้ด้วยตนเองตามหลักวิชาการที่พระพุทธเจ้าวางไว้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งเรียนรู้ด้วยทั้งสอบตัวของเราเองด้วยสอบได้สอบตกเราได้เป็นผู้รู้ผิดหรือถูกเราแหละเป็นผู้รู้เพราะมันมีผลออกมาการกระทำใดๆต้องมีผลออกมาถ้าเรามีสติดีถ้าเรามีปัญญาดีเว้นไว้แต่สติของเราไม่ดีปัญญาไม่ดีเราไม่สามารถที่จะรู้ได้
เพราะฉะนั้นการเรียนธรรมะมันเรียนขั้นชั้นสติขั้นปัญญาชั้น กำลังอันสำคัญยิ่งเมื่อเป็นเช่นนี้เราสามารถตรวจสอบพิสูจน์จิตใจของเราเองถ้าจิตใจของเราผ่องใสสะอาดหมดจดไม่มีเวรไม่มีภัยมีความสงบในจิตในใจเราได้รักษาสำรวมระวังดีแล้วภัยไม่เกิดขึ้นแก่ตัวของเรานั่นแหละเป็นเครื่องทดสอบเป็นเครื่องรับรองของเราเองคนอื่นไม่รู้ส่วนวิชาทางโลกนั้นคนอื่นเขารู้กว่าเราได้สูงกว่าเราได้ส่วนวิชาทางจิตใจการประพฤติธรรมนี่เราเองเป็นผู้รู้เราเองเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์เรารู้ก่อนใครๆทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราควรดีใจและปลื้มใจในการกระทำที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์วางหลักสูตรไว้สมบูรณ์บริบูรณ์ทุกรูปแบบเราสามารถจะเรียนสอบได้โดยตนเองตามอัตโนมัติเกิดขึ้นในตัวของเราเองจะสำเร็จได้รู้ได้โดยตนเองเหมือนกับพระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านปฏิบัติตรงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนถึงท่านสิ้นทุกข์ดับไปก็ต้องรู้เหมือนกับคนมีโรคเกิดขึ้นในร่างกายเมื่อกินยาเข้าไปแล้วโรคค่อยเบาบางก็ต้องรู้ว่าโรคกำเริบก็ต้องรู้มันค่อยหายไปจนโรคนั้นหายขาดท่านก็ต้องรู้ถึงคนอื่นไม่รู้หรือไม่สามารถจะยิบยกใครๆบอกใครได้ก็ตามแต่จิตใจของเราก็รู้นี่ธรรมะเป็นอย่างนี้ยันใดเราปฏิบัติถูกเราก็ต้องรู้เราปฏิบัติผิดเราก็ต้องรู้ถ้าเรามีสติดีไปมีปัญญาดีเพราะเราให้พระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ให้เราฉลาดไม่ได้สอนให้เราหลงอย่าว่าอันอื่นความแก่ในมีตัวของเราเราก็รู้ความเกิดนี่อย่างไรมาแล้วเราก็รู้ความแก่ก็มาเราก็รู้ความเกิดมีความสุขอย่างไรมีความทุกข์อย่างไรเราก็รู้ความแก่มีความสุขอย่างไรมีความทุกข์อย่างไรเราก็รู้ความตายเราอย่างไรเราสามารถศึกษารู้ได้เห็นได้ให้เกิดเป็นหลักสูตรที่แน่นอนมั่นคงเรียกว่าหลักสูตรนี่เป็นหลักสูตรอมตะก็ว่าได้เพราะเป็นอริยสัจจะอย่างประเสริฐคำว่าอริยสัจเนี่ยอยากเข้าใจว่าอยู่ที่ในอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับพระอริยะเจ้ากับพระอรหันต์ทั้งหลายมีเฉพาะที่นั้นไม่ใช่มีอยู่ทุกคนทุกขสัจเราไม่มีทุกข์หรือทุกข์เล็กทุกข์น้อยทุกข์ใหญ่ทุกข์ทั้งปวงจนทุกข์จนถึงขันธ์นี้แตกดับนี่แหละทุกข์ในอริยสัจไม่ใช่มาจากอื่นที่เราได้รับอยู่เวลานี้แหละเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสอนให้ฝึกให้เราทั้งหลายฝึกให้กล้าหาญองค์อาจและเอาชนะทุกข์อันนี้ให้ได้หาวิธีที่ช่วยตัวเราเองไม่ให้ทุกข์นี้ครอบงำชนะด้วยวิธีหาวิธีไม่ให้อยู่ในวงล้อมของทุกข์ถ้าหากแบบทั้งโลกถ้าเราหนีออกได้ก็เรียกแปลว่าเราพ่ายแพ้แต่ทางธรรมะถ้าเราอุบายมีอุบายอะไรเราหนีได้เราออกได้ก็ชื่อว่าเราพ้นทุกข์ได้ขอให้พ้นด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งทุกนั้นไม่สามารถที่จะตามได้นั่นเป็นความดีเพราะฉะนั้นความจริงเรียกอมตะนี่มีอยู่ในเราท่านทั้งหลายทุกๆคนส่วนทุกนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ลอยๆมาจากเหตุเมื่อเรามีทุกแล้วก็ต้องมีเหตุเราต้องเชื่อถึงเรายังไม่เห็นเราก็ต้องเชื่อหลักอันนี้ก่อนก็เป็นหลักสูตรที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเมื่อเรายังไม่รู้จักเหตุเราก็พยายามดูทุกข์ให้มากเมื่อเรารู้ทุกข์ที่มันเหตุปัจจัยที่
เมื่อก่อนทุกข์ยังไม่เกิดเหมือนกับเราอยู่สบายๆนี่แหละมีจิตใจของเรามีความสงบสบายพอได้ยินเสียงไม่ดีหรือตาเห็นสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมาความสบายนั้นเปลี่ยนแปลงไปหรือบางทีไประลึกไประลึกไปดีๆระลึกไปถึงอารมณ์ที่ไม่สบายที่เป็นข้าศึกจิตใจก็ไม่สบายขึ้นมาเราก็สามารถพิสูจน์ได้อย่างนี้แหละมันมาจากเหตุเพียงแต่กระทบเท่านั้นความไม่สบายขึ้นมาเพราะเหตุใดเพราะเราไม่รู้จริงเราจึงไปยึดถือมีอุปทานและสิ่งนั้นสำคัญผิดจึงตัวอุปทานตัวเราไม่รู้ความจริงนี่เองเป็นตัวสมุทัยคือไม่รู้ความจริงการที่เราไม่รู้ก็เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ใกล้ชิดธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ได้ศึกษาธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิบัติให้มันถูกต้องถ้าเราปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วเราก็สามารถรู้ได้เราก็สามารถที่จะเอาชนะได้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่ได้มาศึกษาได้รู้มาตามระดับดับปฏิบัติตามระดับหนึ่งเราก็ใช้สูตรหลักสูตรอันนี้ที่เราปฏิบัติอยู่ทุกวันอบรมอยู่ทุกวันไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะฉะนั้นถ้าหากเราทั้งหลายให้ความสำคัญในการปฏิบัติทุกที่มีอยู่ในตัวของเราซึ่งแม้ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงให้พออยู่ได้เช่นความหิวเกิดขึ้นเราก็หาอาหารบริโภคความร้อนเกิดขึ้นหาสิ่งที่เย็นๆมาช่วยเหลือถึงอย่างนั้นก็เป็นการแก้ชั่วคราวไม่ใช่เป็นของมั่นคงเหมือนกับเราเหน็ดเหนื่อยมาก็นอนหลับมีเรี่ยวแรงขึ้นมาเจ็บปวดมียารักษาหายแต่สิ่งเหล่านี้มันเป็นชั่วคราวเท่านั้นไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงควรเราทั้งหลายแต่ยึดเป็นความสุขของเราที่แน่นอนเราจะยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาพิจารณาแล้วถ้าหากว่าเราทั้งหลายอบรมจิตใจของเราให้มีสติดีมีปัญญาดีสามารถรู้เห็นความจริงอันนี้ตามความเป็นจริงแล้วเรามาแก้ไขจิตใจของเราไม่ให้หลงไม่ให้สำคัญผิดในสิ่งเหล่านี้สามารถจิตปลดปล่อยสิ่งเหล่านี้ออกจากจิตใจเพราะเหมือนเราเคยอธิบายให้ฟังโดยหลายครั้งแล้วเหมือนกับแดดร้อนเพราะเราไปอยู่ที่แดดถ้าเรายกตัวนี้ออกจากแดดมาอยู่ในเย็นแล้วแดดก็ไม่ร้อนเราก็ไม่ร้อนมันก็มีอยู่ในนั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรมานี่อุปมาง่ายๆเปรียบเหมือนทุกข์ทั้งหลายก็เช่นเดียวกันความท่ำคาสุดโสมก็มีในสังขารทั้งหลายทั่วไปไม่ใช่มนุษย์ที่มีวิญญาณครองแม้สิ่งที่ไม่มีวิญญาณครองวัตถุทั้งหลายเหมือนกับรถที่เราใช้นานไปนานไปมันก็ท่ำคาสุดโสมเครื่องใช้เครื่องสอยต่างๆนานไปก็สุดโสมแต่ไม่มีวิญญาณอยู่ในนั้นก็เลยไม่ทุกข์แต่เราไปครองรถเราก็เลยไปทุกข์ในรถอีกละเราไปครองสิ่งไหนก็ไปทุกข์ในสิ่งนั้นเมื่อไม่เป็นไปตามความต้องการเพราะเราไปอุปทานยึดถือเพราะฉะนั้นการยึดถือด้วยอำนาจแห่งอุปทานนี่แหละเราทั้งหลายได้สวดแล้วทุกวันทุกวันสร้างคิดเตนะปัจจุปดานะขันธาดุขารวมยอดคือการยึดถือนี่แหละเป็นทุกข์เกิดยึดถือรูปก็เป็นตัวตนของเรายึดถือเวทนายึดถือสัญญายึดถือสังขารยึดถือวิญญาณนี่ทุกข์มันอยู่ตรงนี้ทำอย่างไรเราจึงปล่อยวางขันธ์ 5คือไม่ยึดถือมีอย่างเดียวจะภาวนาให้เกิดปัญญาพิจารณาให้เห็นอนิจจังของสังขารตามความเป็นจริงให้จิตใจของเรายอมรับความจริงมันเชื่อเห็นชัดแล้วจิตจะไม่ยึดถือเลยเพราะมันเห็นโทษแต่เรายังเห็นคุณในรูปยังเห็นคุณในเวทนามันยังมีความสุขอยู่เห็นคุณในสัญญาว่ายังดีอยู่เห็นคุณในสังขารเห็นคุณในวิญญาณเราไม่มองเห็นโทษเห็นแต่ความดีอย่างเดียว
ส่วนโทษที่มีอยู่ในนั่นเรามองไม่เห็นเพราะเราไม่ได้เรียนเราอ่านไม่ออกเหมือนถึงเราเห็นเราอ่านไม่ออกเราก็ไม่รู้เหมือนก็ไม่ได้เรียนหนังสือนั่นแหละถึงตาเห็นก็อ่านไม่ออกก็ไม่รู้เรื่องเหมือนก็ไม่ได้เรียนภาษาแต่ยินเขาพูดแต่ยินอยู่เขาพูดหัวเราะสนุกสนานกันเราก็จะหัวเราะกับเขาก็หัวเราะไม่ได้แต่ได้ยินแต่เห็นแต่เขาก็ทำเราก็เฉยเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ไม่มีรสมีชาติเลยนี่เพราะเหตุนั้นอริยธรรมทั้งหลายมีอยู่ในตัวของเราทุกคนแต่เราอ่านไม่ออกเพราะเราไม่ได้เรียนการปฏิบัติคือการมาเรียนให้รู้ความจริงเมื่อเรารู้แล้วการละการถอนนั้นไม่เป็นสิ่งที่ยากลำบากอะไรเลยยากลำบากก็คือการทำจิตให้เรารู้มีความรู้ความฉลาดความสามารถเพราะฉะนั้นทางที่จะเกิดความรู้ก็ได้แต่สมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนานี่เป็นทางตรงที่สุดและเป็นทางที่ดีที่สุดพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เร่งความเพียรโดยสมถะวิปัสสนาก็ได้ตรัสรู้ธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งหลายท่านอยู่ดงอยู่ป่าหาความสงบสงัดวิเวกแล้วก็เจริญสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาตลอดถึงครูบาอาจารย์ของเราที่มีชื่อเสียงทุกๆองค์ล้วนท่านเอาใจใส่เร่งรัดการปฏิบัติเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้แต่ท่านก็ได้ประสบผลมาตามระดับในชีวิตของท่านเมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันชนิดแล้วเราก็ควรมีความเลื่อมใสพอใจยินดีในการประพฤติปฏิบัติของเราให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อเราทำได้อย่างนี้วันหนึ่งข้างหน้าเราก็จะได้มีจิตใจของเราเบิกบานด้วยความสุขความเจริญในการปฏิบัติให้จิตของเราหมดจดสะอาดผ่องใสได้ความสุขอย่างยิ่งไม่มีทุกข์อะไรเจือปนตามที่เราทั้งหลายต้องการเพราะฉะนั้นขอเราทั้งหลายเป็นผู้ไม่ประมาทเพราะสังขารทั้งหลายเป็นของไม่แน่นอนเราเป็นของชั่วคราวและไม่ควรไว้เนื้อเชื่อใจควรหาที่พึ่งคือธรรมไปอยู่ที่ไหนก็มีธรรมอยู่ที่นั่นยืนเดินนั่งนอนมีธรรมประจำใจเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วครับปฏิบัติให้ดีแต่นี้ไปตั้งใจภาวนาต่อสมควรแก่เวลาแล้วจะคอยเลิกพร้อมกัน